เมื่อเดือนมิถุนายน2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือ ENTEC สวทช.จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยการใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กมาตรฐานไอเสียยูโรไฟท์เป็นโครงการความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อเตรียมพร้อมรองรับมาตรฐานยูโรไฟท์ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี2567โดยภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงให้ความสนใจมาร่วมรับฟังผลการศึกษาในครั้งนี้วันนี้นะคะก็เป็นงานที่ ENTEC นะคะก็ได้มีการเผยแพร่ผลการศึกษาที่เราได้ทำการทดสอบตัวรถยนต์ต่างๆที่จะไปใช้ดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับภาพรวมของประเทศว่าถ้าเราอยากจะใช้รถไบโอดีเซลเนี่ยเราจะใช้รถได้ขนาดไหนนะคะมีส่วนผสมได้สูงขนาดไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในมุมกว้างกับในหลายๆภาคส่วนค่ะถ้าพูดไปแล้วจริงๆเนี่ยเราประกาศใช้ยูโร5เนี่ยค่อนข้างเร็วนิดนึงแต่ว่าก็มันไม่สายเกินไปก็คงจะต้องเดินต่อแล้วแหละว่ายูโรไฟท์เราจะเดินตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เราก็ต้องเตรียมความพร้อมหลายเรื่องนะครับสำหรับโครงการศึกษาดังกล่าวกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือ ENTEC สวทช.ดำเนินโครงการสาธิตการใช้น้ำมันไบโอดีเซลประกอบด้วยดีเซล B7 B10 และ B20โดยทดสอบกับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กมาตรฐานไอเสียยูโรไฟเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2565จนถึงปัจจุบันมีการทดสอบด้วยการขับขี่จริงบนท้องถนนแล้วเป็นระยะทางมากกว่า 90,000 กิโลเมตรซึ่งผลจากการศึกษาพบว่ารถยนต์ยังทำงานเป็นปกติไม่พบความเสื่อมสภาพทั้งด้านสมรรถนะและอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอีกทั้งยังพบว่ามีการปล่อยมลพิษในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานผลการศึกษามันมีแต่ทางบวกมลพิษที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองเรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคของรถเรื่องนึงนะครับแล้วก็คุณภาพของน้ำมันที่มีการลดซัลเฟอร์ตามมาตรฐานยูโรไฟเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของการปลดปล่อยเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้น้ำมันไบโอทำให้เรื่องของมลพิษลดต่ำไม่พอมันยังช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ไบโอดีเซลในรถยนต์สมัยใหม่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ใช้รถอีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงในการร่วมกันสนับสนุนและผลักดันการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลซึ่งผลิตได้จากผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศนับเป็นการช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานได้อย่างยั่งยืนน้ำมันไบโอดีเซลมาจากไหนมาจากน้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นมันก็ไปช่วยเกษตรกรอีกการที่ไปสู่ยูโรไฟท์แล้วก็ไปใช้น้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยช่วยได้หลายมิติเราไม่มองเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเรามองในเรื่องของมิติอื่นๆด้วยครับ